ดรามา่าคลิปตายทิมกินข้าวพร้อมหน้าหลังชาวเนต็ตจะผิดสีหน้าลูกสาวเรียกได้ว่าในเวลานี้ทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไกลกระแสกำลังมาแรงและกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากส่วนในด้านชีวิตส่วนตัวทิมพิธานั้นได้เคยสมรสกับตายชุติมาธีปนาศนักแสดงชื่อดังซึ่งปัจจุบันทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกันแล้วโดยมีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงพิพิมลิ้มเจริญรัตหรือน้องพิพิม ต่อมากลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งเมื่อมีผู้ใช้ t ิ k To อกรายหนึ่งออกมาโพสตคลิปนาทีเจอ่ายชุติมากับทีมพิธาและลูกสาวน้องพิพิมมาทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและได้มีการเซลฟี่ระหว่างทานข้าวอีกทั้งยังมีคลิปช็อตท,ที่่ายพาน้องพิพิมมาส่งก่อนที่จะเดินแยกออกไปและทีมกับน้องพิพิมที่ลงบันไดเลื่อนก็หันไปมองตายก่อนที่จะลงไปด้วย ล่าสุดได้มีคนออกมาวิจารณ์คลิปดังกล่าวกันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะที่มีคนพูดถึงน้องที่ออกอาการตอนที่คุณแม่ไม่มาด้วยเอ็นดูน้องมากน้องไม่อยากให้แม่ไปและช็อตที่น้องมองตามแม่ยิ่งทําให้ใจพังในขณะที่บางคนบอกว่าทั้งทิมและตายตอนนี้อยู่ในสถานะที่ดีมากๆอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่จะให้เกียรติทั้งสองคนและไม่ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของทั้งคู่ปล่อยให้คนสองคนได้ใช้ชีวิตกันไปในแบบที่ควรจะเป็น